Max. The Global Fight. Welcome back to the Global Fight Champion Challenge. Our second bout tonight a war between Thailand and Laos.กลับมามันกันต่อกับ The Global Fight Championship แล้วครับมวยคู่ที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากสปป.ลาวนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวลาวฝึกซ้อมอยู่ในค่ายแสนสุขเจม Introducing our Laotian warrior he's fighting out of the blue corner tonight training at ค่ายแสนสุขเจมในชลบุรี He holds a professional record of 56 fight and 34 victories Ladies and gentlemen please welcome เพชรจำปาค่ายแสนสุขเจมThe Global Fight! Welcome to your blue corner, representing Laos, training out of Khai San Suk Gym in Chonburi. 34 wins, 1 draw and 21 losses.Let's hear for เพชรจำปาค่ายแสนสุขเจมและคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยมาจากจังหวัดหนองคายฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายปอปลื้มเจม and his Thai opponent in the red can he come from หนองคาย province training out of ปอปลื้มเจม with professional records of 64 fights and 47 victories ladies and gentlemen please welcome ดอลล่าปอปลื้มเจมThe Global Fight! And entering the ring right now is your Thai fighter, fighting out of the red corner. He comes from Nong Khai province, training at Paul Bloom Gym. 47 wins, 2 draws and 15 losses. Let's hear for the last Paul Bloom Gym.คู่แรกนั้นก็จบลงไปด้วยความสนุกแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าณตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการ The Global Fight Champion Challenge นี่คือการถ่ายทอดสดจากทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ซึ่งก็ต้องย้ำท่านผู้ชมครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากลับมาทำการถ่ายทอดสดแล้วนะครับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาหลายคนอาจจะยังไม่ทราบก็ฝากพี่น้องช่วยกันประชาสัมพันธ์และบอกต่อกันด้วยนะครับว่าทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ของเราเนี่ยถ่ายทอดตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันพฤหัสบดีครับวันอาทิตย์นั้นรายการ Max มวยไทยกับนักชกไทยปะทะกับนักชกต่างชาติชั้นนำระดับโลกส่วนในวันจันทร์นั้นครับเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์พุธและพฤหัสบดีครับเดอะโกลบอลไฟท์แชมเปี้ยนชาเลนจ์ศึกกระชากแชมป์ครับนะครับบนเวทีครับท่านผู้ชมครับมุมน้ำเงินนั้นเป็นนักชกจากสปป.ลาวครับนั่นก็คือเพชรจำปาค่ายแสนสุขยิมครับปัจจุบัน15ปีครับส่วนสูง16ปีครับส่วนสูง175ซมมสามฟอร์มหลังนั้นยังไม่ชนะใครแต่ว่าเป็นมวยที่ชกสนุกครับจากค่ายแสนสุขยิมส่วนทางด้านมุมแดงนั่นคือดอลล่าปอปลื้มยิมวัย16ปีเท่ากันครับจากรัตนวาปีหนองคายชื่อจริงชื่อนายดนโคตรทิพย์ครับสามฟอร์มหลังนั้นชนะ2แพ้เพียง1ครับจากปอปลื้มยิมทางด้านมุมน้ำเงินนี่ได้มิตรใหม่สรุ่งนครครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนขึ้นไปถอดมงคลให้ส่วนทางด้านมุมแดงเป็นแสงจันทร์สสนวัฒน์ครับเอาเลยครับคู่นี้ดาวรุ่งจาก2ประเทศรูปร่างวัยเพียงแค่16แต่สูง170ทั้งคู่ต้องบอกว่า170อัพทั้งคู่มุมแดง172มุมน้ำเงิน175ครับตัดตัวเด่นกว่าสมนี้ยังไปได้เองโอ้ดีเพียงครับนี่ครับเดี๋ยวปรับปรุงร่างกายมาดีโอ้ลูกนี้เกี่ยไปก่อนครับดอลล่าหมดแข้งขาเขาน็อกเล่นงานเข้าไปเจาะทางเลยครับพอขาหลักปักพื้นแต่ว่าเจ้าเพชรจำปาครับซัดเลยครับด้วยขวาโต้นี่ครับอยู่ใกล้ๆนี่ออกลูกกันได้เลยครับไม่ต้องขยับเข้าไปหาอ้าวต่อยมัดขวามาครับเพชรจำปาดอลล่าว่ายังไงครับลอยหน้าลอยตาไม่ได้เหมือนกันครับเดินข่มฝันเลยครับล้วงซ้ายเข้ามาจากทางด้านเจ้าดอลล่าทิ้งขวาคืนจากเพชรจำปาครับนี่ครับสไตล์บู๊นะโอ้ลูกนี้ถีบกระเด็นกระดอนครับกดจ้ำเป้าหงายท้องครับทางด้านดอลล่าจะมาด้วยความมั่นใจจริงๆกระดานเจ้าเพชรจำปานี่ครับพอกระดูกประสบการณ์ได้ที่แล้วเนี่ยก็จะมีอาวุธแผ่วพราวแบบนี้ฮุกซ้ายเข้ามาแต่ว่าดอลล่าระบบป้องกันตัวยังดีอยู่ครับดอลล่าแน่ส่งคำยามือบอกยามไปโดนกระจับครับอยากจะให้เกมสนุกมากกว่านี้
จจำปาทีบซ้ายมาแข่งหน้าครับจากเพชรจำปาครับเจอหน้าซ้ายคืนมาบ้างครับตะดานเจ้าดอลล่าทีนี้ก็เล่นอาวุธยาไปก่อนครับจับในมาพลังกำลังไปก่อนเป็นยังไงครับจับในได้ยังตีไม่ได้ครับยังเสียบไม่ทันครั้งครับนาดอลล่าก็ยังคงใจเย็นครับไม่ถือผลามเก็บอาวุธของเจ้าเพชรจำปาแล้วทิ้งขวาจากเพชรจำปาครับเผลอแหวกการเข้ามาเลยครับเสียบใส่มาแทนเพชรจำปาเข้าเป้าเมื่อไรก็เช็คบินได้เหมือนกันครับนี่ครับเลือกที่จะต่อยหมัดไปก่อนเพชรจำปาเตะขวามาติดยังติดบังครับสายสูงครับดอลล่ารอช่องเข้าทำอยู่ครับดอลล่าพยายามจะเกี่ยวไม่ได้ไม่ยอมเล่นด้วยครับวงในขวาหลุดโดนลงโทษครับโอ้โหเต็มแข้งลูกนี้ครับซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งของแท้ครับเพชรจำปาลูกนี้โดนเข้าไปเนี่ยตั้งรอดกลุ่มมากกว่านี้นะครับครับโยขยับขวาจากเพชรจำปาดอลล่านี่เลยครับพยายามจะคว้ากันแต่โดนหมัดก่อนมาไม่ให้ช่วยให้เสียงเลยครับแกลำมาดีครับเพชรจำปาไม่ยอมให้ดอลล่าเข้าใกล้ครับเข้าใกล้มาเลยอันตรายเหมือนกันดอลล่าเข้าไปเพื่อเอาในอาชีพครับเอะจะคว้าคอครับยังยากอยู่แล้วในช่วงต้นเกมแบบนี้สายแล้วถีบด้วยขวากันหน้าเพชรจำปาเลยครับละเล่นไปเลยครับเพชรจำปาลูกนี้ถีบด้วยครับดอลล่าเพชรจำปาก็ออกมาพักเกมเล็กน้อยครับยิงหมัดเกือบอารมณ์ตัวเอาไว้พวกนี้ทิ้งจบไปก่อนดอลล่าจะขอเตะขวามาถูกเกี่ยวด้วยเลยครับซาดีคูจาจะโอ้ตอนนี้ดูครับอาวุธมันเร็วกว่าครับเพชรจำปาแล้วเร่งเลยครับนะครับดอลล่าเสียบถูกแค่ถูกแถวแล้วจับในเพชรจำปาขวางเอาไว้ครับนี่ครับพยายามจะแก้เกมแบบนาทีต่อนาทีครับเอาละครับหมดยกแรกครับMax the Global Fight โดยเขาด้านดอลล่าเนี่ยในช่วงต้นยกแรกก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังอึดอัดอยู่เพราะว่าเข้าทำลำบากจริงๆยังเกาะไม่ติดครับดูว่าวางแข้งขาซ้ายขาหลักของด้านเจ้าเพชรจำปาถูกหวดเข้าไปมีอาการสะดุ้งเหมือนกันครับแล้วนี่ครับพอหลุดก็ถูกลงโทษแต่ว่าตัวเองนั้นก็เข้าในลำบากอยู่ครับสำหรับเจ้าดอลล่ามาว่ากันต่อในยกที่2ครับมาลุยกันเลยยกที่2อุ้ยลูกนี้ทำสำเร็จไปครับเพชรจำปาแม่เสียงสองไปโดนได้ผลด้วยครับนะครับโอ้เสียงหมัดเสียงศอกทำเอาดอลล่ามามีภาวะแล้วถีบยัดเข้ามาอีกทีแล้วเสียบด้วยซ้ายดูกันมาแบบมั่นใจพิถูพิตาจริงๆครับตะดานเจ้าเพชรจำปานี่แหละครับหยุดไป3เดือนกว่านี่กระหายชัยชนะครับเพชรจำปาร่างกายต้องการชัยชนะครับครับเวลาอย่างนั้นโดนแหมว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะเสียหลักล้มแบบไปเองครับเวลาจ้วงลำตัววางด้วยแข้งขวาโดนลากคืนด้วยหมัดจับได้หรือยังครับยังคงอึดอัดแล้วขวางผลักทิ้งแล้วเสียบตามเลยครับตะดานดอลล่าโอ้โหลูกนี้คาเชือกเลยครับตะดานเพชรจำปาแหมสวยรู้ดูไม่ดีครับโดนเสียบซ้ายเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ครั้งแล้วดูดอลล่าคล้องได้แต่เป็นเพชรจำปาที่แก้ทางให้ลูกขวางหน้านี่แหละครับนี่ครับจากนี้ไปนี่ดอลล่านี่เดินเกมเต็มตัวครับมวยเข่าอาชีพเลือกจะทำงานเต็มที่ครับทางด้านดอลล่านี่ครับในรูปแบบ3ยกก็ยก2ยก3นี่ก็เป็นพื้นที่ที่อันตรายสำหรับมวยเข่าครับถ้าเป็น5ยกก็ยก4ยก5นู่นแหละครับเข้าสู่ทางตรงครับจับแม่มาเด้งเขาขังเข้ามาเพชรจำปาดอลล่าแม่พลิกไปพลิกมาในแต่งตัวช้าไปหน่อยครับจับได้ต้องรีบตีก็ถือว่ามีบาวคาลูกพัดก็ยาวครับเพชรจำปาขวางอีกแล้วทำให้ระนาดดอลล่าก็ตีไม่ได้ครับนี่นะครับมีปัญหาแล้วครับตอนนี้ดอลล่าจับไม่ได้ก็จริงแต่ยังเสียบไม่ได้เพชรจำปาเตะขวาโอ้โหนี่ประสานแค่ครับพวดแค่ขวาเติมมาจากเพชรจำปาอะไรครับผลักก่อนครับเทไปก่อนครับตัดแรงทางด้านเจ้าเพชรจำปานี่ครับโดนที่เอาละครับครั้งที่2ตามมาติดๆครับทางด้านเพชรจำปาล้มบ่อยๆนี่ไม่ดีเหมือนกันครับนี่จังหวะจิ้มลำตัวแต่โดนเข่าลอยครับมาแล้วครับเริ่มจะได้ใจเหมือนกันกับทางด้านเจ้าดอลล่าหลักมาเสียบเอ้าไอ้สะดุ้งสะดุ้งโอ้อาการที่หน้าพิเศษแย่ออกมาก่อนครับครับอาการมันออกครับเพชรจำปาโดนเข้าไปใช่ไหมกระทบกระทวยเหมือนกันดอลล่าเริ่มก็ถูกเกมได้ครับอย่าลืมครับว่าตลอดเกือบ4เดือนเนี่ยร่างกายไม่ถูกปะทะเลยมันโดนแล้วมันจักกระจี้พี่น้อยนี่นะครับดอลล่าตอนนี้มั่นใจมากขึ้นครับเพชรจำปาเสียบซ้ายดอลล่ารัดเอาไว้เสียบไม่ได้ครับเอาละครับเกมเดือดทันที
าละครับถีบเลยครับกระโดดเข้ามาจากทางด้านเพชรบาลแล้วพยายามจะเติมด้วยหมัดโอ้ดอลล่าเคลียร์ขาหน้าแต่ก็เล็งไปเยอะเหมือนกันครับดอลล่าวางซ้ายสาดเข้ามาเติมด้วยขวาหลุดครับหรือเปล่าตอนนี้เพชรจำปาเล็งไม่ได้แล้วตอนนี้เริ่มจะอึดเหมือนกันนะครับมุดมัดอีกครั้งพยายามจะฟันศอกเข้าขาเลยครับนะครับดอลล่าจิ้มเข้ามาจากทางด้านเพชรจำปาเพชรจำปามาฮึดในช่วงปลายยกครับต้องเล่งเครื่องตอนนี้ตอนกลางยกโดนไปเยอะเหมือนกันดอลล่าเนี่ยเหมือนจะช้าลงไปเองครับตอนนั้นที่ทำได้แล้วนะครับต้องรีบแล้วครับหมดยกที่2ครับแม็กซ์ The Global Fight โอ้ท่านผู้ชมครับคู่นี้สถานการณ์ยังคงบีบหัวใจอยู่ครับเกมระหว่างดอลล่าปอปลื้มยิ้มครับกับทางด้านเจ้าเพชรจำปาค่ายแสนสุขยิ้มเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าลุ้นไม่ถูกเลยครับดอลล่านี่ก็ตีเพชรจำปาดูจังหวะเสียบพี่น้อยแหวงงอเป็นกุ้งเลยครับแต่ว่าเล่งเองแผ่วเองครับต้องรอดู3นาทีสุดท้ายเลยครับว่าจะฮึดกลับมาได้อีกครั้งหรือไม่ครับท่านผู้ชมครับ3นาทีสุดท้ายครับต่างฝ่ายต่างก็เล่นมาอยู่ที่การยืนระยะอยู่ที่การวิ่งบอลครับดอลล่ายกนี้ถึงตัวอีกแล้วครับเข้าสู่เกมของตัวเองโดยเร็วจังหวะคือกระจาดทิ้งลงไปก่อนครับดอลล่าแข็งแรงครับวงในนี่แกไว้ใจได้จริงๆครับแต่ว่าต้องตีให้ได้เท่านั้นเองครับแล้วเขี่ยขาล่าขาอ่อนล้มลงไปกันท่านผู้ชมป่าเสียทรงบ่อยครับเป็นจำปาบวกบัดมาครับเทียบขวาเอาละครับเริ่มจะได้มาแล้วครับเป็นจำปาเร่งขึ้นมาสุดสปีดครับดูซ้ายครับดอลล่าแหมเพชรจำปาตะคุบเลยครับแล้วถูกรัดเอวครับทางด้านเพชรจำปาเอาละครับกดการขึ้นมาทันทีครับดอลล่าก็ต้องเล่นเกมเพชรจำปาก็ต้องจี้ขึ้นมาครับดอลล่าล้มตัวเพชรจำปาบวกด้วยศอกโอ้พี่ดูจังหวะแกอุ้มทิ้งสิครับแต่ก็ยังดูว่าแรงยังเหลือนะครับแต่ว่าต้องเร่งให้ได้ต่อเนื่องเอาเสียบเบิ้ลก็มาจังหวะเข่าในของทางด้านเจ้าดอลล่าแต่ว่าได้มา2เท่านั้นครับตรงนี้ครับเริ่มจะเดินขี้ถึงตัวแล้วก็เดินได้สำเร็จครับเป็นทางด้านดอลล่าเป็นจำปาว่ายังไงครับพยายามปักออกระหว่างแข้งขวาดอลล่าหดแข้งขวาโต้คืนอีกครั้งดอลล่าแต่ว่าแต่งตัวนานครับจังหวะนี้ทำให้กรรมการเชิญหน้าของพิเศษต้องแย่เดินหน้าต่อครับดอลล่ายังเบาใจยังไว้ใจไม่ได้ครับส่วนเพชรจำปาก็ต้องเร่งเตะขวาเข้ามาครับแหมก็บอกว่าเสียงที่ลุ้นเนี่ยเป็นเสียงของทีมงานพี่เกียร์ทั้งสองทางเนี่ยโอ้หัวใจจะวายครับนี่แกบอกว่านี่ไม่เกิน50คนเลยยิ่งยังดังขนาดนี้ครับแล้วเต็มสนามจะขนาดไหนล่ะพี่น้อยเอาสุดๆครับถึงทางนะครับของยกสุดท้ายจังหวะแทงแล้วคาไว้ของดอลล่าจะมาทีไว้โดนสายนะก็จิ้มด้วยหมัดขวาตัดกันตัวคืนเข้าไปแล้วลูกนี้เทไหมไม่ได้โอ้โหไปชนเข่าต่างหากครับไปกลับเท่าไหร่ครับตอนนี้เสียหายครับหน้าดอลล่าเอาละครับทีมงานก็โบกตลอดครับทางด้านเพชรจำปาโอ้โหเอาเป็นอีกครั้งครับที่พลิกกลับมาก็ไม่ได้ตีครับดอลล่าเพชรจำปาก็ดูเหมือนว่าหาช่องทำเนี่ยดูพอโดนขวาเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วเทแม่ล่วงครับล่วงดอลล่ามีความพยายามสุดครับตัดทิ้งจนได้ครับเพชรจำปาจับนายมาโดนขวาจากดอลล่ายังตีไม่ได้ครับเพชรจำปาครับอยู่ที่ก๊อกสุดท้ายนี่แหละครับดอลล่ารวบเอวตีแล้วกระชากทิ้งแล้วครับโอ้ตอนนี้เนี่ยดอลล่าเพชรจำปาเพื่อนแทไปไหนเนี่ยไปหมดครับทำท่าจะเป็นคนใจง่ายครับไปไหนก็ไปครับเอ้าดอลล่าฟันศอกขวาเพชรจำปาขวางเอาไว้ครับเตะตันนี่ครับแหมยังทรงตัวไว้ได้เกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วกระถีบด้วยขวาวางด้วยซ้ายครับเพชรจำปาแต่วงนอกกับวงในเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับคนหนึ่งเนี่ยมุมแดงเอาวงในมุมน้ำเงินขอวงนอกครับนี่นะครับเป็นคนละเกมคนละทรงครับวงนอกเพชรจำปาทำได้ดีแต่วงในเนี่ยดอลล่าก็เอาคืนทบต้นทบดอกเหมือนกันครับซ้ายก็มาเติมด้วยแข้งซ้ายหน้าเข้ามาอีกทีแล้วจัดพยายามจะรีบตะคุบครับแต่พอยิงมากยกก็เหมือนยิงแรงจะดีครับนานเจ้าดอลล่าเอาละครับถึงหมัดเข้ามาแล้วคว้าตั้งกำแพงเลยครับดอลล่าท่านผู้ชมครับครบ3ยกครับคู่ที่2ของรายการ The Global Fight Champion Challenge ทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับนี่คือชมหน้าของนักชกจากสปป.ลาวครับเพชรจำปาค่ายแสนสุขยิมกับดอลล่าปอปลื้มยิมจากหนองคายแล้วก็เขตติดต่อกันนะครับทั้งหนองคายแล้วก็สปป.ลาวดูจังหวะเสียบใน
แล้ววางซ้ายเข้ามาจิ้มจังหวะปุ๋ยท้องของนั่นจอเพชรป่าแต่ก็สวนศอกแรกดอกนี้เนี่ยหัวใจน่าตกไปอยู่ที่ตะตุ่มทั้งคู่เลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรไปรอลุ้นกันบนเวทีครับหลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus roundสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Bonus Max มวยไทย Facebook PageAlright, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Red Corner, Dollar Ball Bloom Gym. อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่อ Don't change the channel. We will come back after the break. This is the Global Fight Champion Challenge. Max, the Global Fight.